ะอย่าคิดอะไรมากก็ลอกที่ผลซักไอเทมเนมผมบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันสิ่งแรกคือความกว้างคือมันมีกว้างสูง0 dB ผมก็บอกเป็นเอาวิกนะครับมีเปิดก็มีปิด dB โอเคนะครับถัดมาผมบอกว่ามีสูงมีกว้างก็ต้องมีสูงนะฮะแล้วมันเป็นไฮท์กันทั้ง3ตัวเป็นแรปนะสุดท้ายคือเวทที่เท่ากันคือ1ผมให้1เท่ากัน3ตัวของคุณอาจจะเป็น0.5ก็ได้ผมก็เป็น1ตัวละ3ตัวได้ไหมฮะผมสร้างเองเนี่ยอย่าพิมพ์เองทั้งหมดเด็ดขาดนะฮะให้ใช้ออโต้คอมพิวต์นะฮะเราจะไม่ต้องปฏิญาณตัวเองว่าเราจะไม่เป็นพวกฮาร์ดคอร์นะฮะยาวยังไงใช่ไหมพิมพ์กำลังโยกที่หนึ่งพิธีกำลังนะฮะเราไม่เบรกได้ไหมครับทีนะสั้นยาวเลยนะฮะเวลาจำกัดนะขอใช้ในที่หน่อยไอ้ตรงกลางมีแดงแดงนะดูให้ครับแล้วมันเป็นแล้วมันไม่ใช่ไทยมันเป็นเลี้ยวยาเรียบร้อยที่หนึ่งเรียบร้อยโยกเกือบแล้วพี่จีเกือบแล้วต่อเลยนะครับผมต่อเลยแล้วฮะไม่ยากไม่ยากนะฮะตรงนี้ไม่ยากถัดไปดูให้ดีนะฮะผมกลับมาที่เมนแอคทิวิตี้ครั้งที่เป็นเลี้ยวกลับมาละผมรู้อยู่แล้วไอ้สามคนนี้มันสร้างไปแล้วทำคัสตอมชื่อคัสตอมบัตทอนไปแล้วผมลบออกเลยทั้งสามตัวแล้วผมกลับพิมพ์คำว่าสไตล์นะสไตล์นะแอดไซน์นะสไตล์สแลชนะคัสตอมบัตตอนอันเดียวก่อนเหลือแค่บัตตอนเดียวแล้วผมก็ก๊อปไม่เลยผมไม่พิมพ์ใหม่ละผมก็ไปลบที่เหลือให้หมดลบตัวนี้ด้วย1 2 3ลบเพิ่มเป็นยังไงอันนี้มีอะไร3ตัวที่เหมือนกัน1 2 3ลบสไตล์เสร็จแล้วโค้ดจะสั้นลงทันทีเลยนะฮะโค้ดจะสั้นลงทันทีเลยแล้วต่อไปนี้เวลาแก้เนี่ยจะใช้ความกว้างความสูงเปลี่ยนไปเนี่ยแก้ทีเดียวก่อนแก้ทีเดียวเพราะมันเป็นประเภทบัตทอมเหมือนกันนะฮะหน้าเดียวกันแก้ทีเดียวก่อนอย่าไปแก้หลายทีเหนื่อยนะสไตล์นะฮะสไตล์ใครเสร็จสไตล์ยกมือขึ้นฮะยามเสร็จที่หนึ่งเสร็จโยกใกล้แล้วพี่จีใกล้แล้วเหมือนกันยามใกล้ใกล้พอเสร็จใช่ไหมฮะมันเป็นเหมือนทำเป็นทาร์ททิ้งแล้วแล้วก็เรียกทาร์ททำแกงร้อนถามว่าถ้าเราทำเป็นสไตล์อย่างเงี้ยพรีวิวมันเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนนะฮะแต่อะไรที่มันไม่เหมือนกับ3ตัวเนี่ยเราต้องแยกครับพี่ฮะเนี่ยฮะต้องแยกไว้เพราะมันไม่เหมือนกับชาวบ้านเนาะต้องแยกมันอะไรที่เหมือนกันนะฮะต้องทำซ้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยหรือหน้าอื่นก็มีปุ่มแบบนี้อีกเนี่ยทำเป็นคลาสไว้เป็นสไตล์ไว้โยกเรียบร้อยนะฮะพี่จีช่วยไหมฮะยังไม่ต้องช่วยนะพี่บอกเฉยๆเลยช่วยพี่เองผมไปต่อนะฮะวันนี้น้องย่อรู้จักสไตล์เรียบร้อยแล้วนะฮะยากไหมสไตล์เด็กๆนะฮะโปรแกรมเมอร์บางคนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยบางคนก็ยังไม่ทำสไตล์นะเขายอมที่จะให้ตัวเองฮาร์ดคอร์เวลาแก้ไปแก้เยอะมากนะฮะแต่สไตล์ดีที่สุดแล้วโค้ดมันดูง่ายเลยนะฮะนึกออกไหมฮะมันสั้นนะนะฮะแล้วทำไมผมไม่ทำสองตัวนี้เป็นสไตล์เพราะอะไรนะอะไรต
ำไมผมไม่ทำอิมเมจกับรีวิวในสไตล์นั้นในเมื่อผมทำปุ่มไม่ทำอิมเมจเพราะอะไรไม่หนึ่งไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ซ้ำไงมันทำครั้งเดียวผมไม่ทำแต่ถ้ามันต้องทำงานซ้ำอะไรที่เป็นรูทีนทำสไตล์เห็นไหมครับถ้าหน้านี้มีเจ็ดคือหลายอันเราต้องใช้แบบเนี้ยเป็นสีแดงเนี่ยทำเลยเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องของการผูกวิจิตรนะบายดิ้งบายเป็นการผูกนะฮะผูกวิจิตรการจะผูกวิจิตรการจะให้ Java กับ XML ผสานเนี่ยทำงานได้ Java เป็นสารที่ผูกที่กดแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างนะการมันต้องผูก IDก่อนวิจิตรตัวนั้นด้วย ID นะฮะวิธีที่จะผูกก็คือทุกอันที่เราจะทำงานกับ Java จำไว้เลยนะฮะต้องตั้ง ID ให้มันดูตัวอย่างครับอย่าเพิ่งทำผมพิมพ์ว่า ID เฉยพอละนะฮะไม่ต้องพิมพ์อะไรแบบนี้ Enter มันจะมีบวก ID นะฮะการบวก ID ก็คือเพิ่ม ID ขึ้นมานะฮะจะสังเกตว่ามี Android อะไรด้วยนะฮะแต่เราไม่ใช้อันนั้นเพราะมันเป็น ID ของ Android นะฮะแต่เราจะใช้ID บวก ID แล้วตั้งชื่อครับวิธีตั้งชื่อก็อาจจะเอาเป็นประเภทขึ้นมาก่อนนะก็ได้เราก็บอกว่าผมบอกว่า image view ก็ย่อจาก IMV นะสั้นนี้ image view นะถ้ามีหลาย image view เดี๋ยวดูต่อถ้ามีตัวเดียว image view เดียวก็ได้ไม่เป็นไรบอก ID ของ text view ก็คืออันนี้บอกง่ายนะฮะ TV text view นะ button นะผมบอกว่า ID แรกBTN นะฮะ BTN คือบัตทอนผมบอกว่าปุ่มที่คือปุ่มโอเคก็ BTN underscore โอเคนะฮะการตั้งชื่อใน XML ให้ตั้งชื่อเป็น underscore ผมบอก ID ของบัตทอนตัวที่2ก็เป็น BTN underscore cancel นะฮะแล้วก็อันสุดท้าย ID ก็เป็น BTN เฉยๆอ่ะดูเลยครับทุกคนตั้ง ID ให้กับ5หรือ7นะฮะอ่ะดูนิดนึงลิงก์เนี่ยผมต้องตั้ง ID นะครับคิดเลยฮะจะต้องหรือไม่ต้องเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ดีเทลในโปรแกรมเช่นโปรแกรมบอกว่าให้เปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้โดย Java เราต้องตั้งถ้าไม่มีเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์โดย Java ไม่ต้องตั้งไม่ต้องตั้งท่านต้องสปีดนะฮะตอนนี้บ่าย2แล้วนะฮะบ่าย2ครึ่งนะต้องสปีดเลยนะเราต้องคล่องมากขึ้นนะฮะเราเรียน Android ไปทั้งหมด4ชั่วโมงแล้วคล่องมากขึ้นแล้วนะฮะขอโทษที่นี่ต้องป๊อกป๊อกป๊อกเลยฮะตกป๊อกป๊อกป๊อกเลยเฟสนะฮะมาเลยนะฮะภาพรัดคอนะฮะยาวนิดนึงผูก ID เอา ID ใส่ให้หมดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะว่าไปผูกมันให้เสร็จก็มือนะฮะพี่หนึ่งนะฮะโอ้เร็วเลยนะจุดนี้นะฮะพี่หนึ่งพี่โอ้เสร็จแล้วฮะเรียบนะฮะพี่อามเรียบร้อยพี่จีเรียบร้อยนะถูกแล้วให้ทุกคนตอนนี้เราจบเรื่องของเลเยอร์ไปเพียงแต่เท่านี้ก่อนจริงๆยังไม่จบยังมีอีกนะฮะแต่ว่าผมจะข้ามไปเรื่องที่3ก่อนนะฮะเรื่องชื่อบายวิจิตรนะBinding เป็นการผูกกับ Java แล้วให้ทุกคนเปิดไฟล์ชื่อว่า main activity.java